สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ channel ของวานาจิกันอีกแล้วคลิปนี้ทุกคนอยู่กับไปยิงปืนรอดอปี1หญิงจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยซึ่งวาก็ตื่นนอนประมาณตี5นะทุกคนก็ค่อนข้างง่วงนิดนึงนะทุกคนสำหรับใครที่จะไปยิงปืนอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะทุกคนพอตื่นมาวาก็ไปอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวนะทุกคนนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราถึงโรงเรียนเลยแล้วกันนะไปเลย 2000 years laterซึ่งวาเข้ามาถึงโรงเรียนประมาณเวลาตี 5:55 นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเข้าแถวแล้วก็เช็คชื่อนะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นรถบัสไปสถานที่ที่เราจะยิงปืนกันไปเลยพอไปถึงจุดหมายนะทุกคนก็เขาก็จะให้เราเข้าแถวนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้ว่าขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่จะยิงปืนเลยนะทุกคนโอเคไปกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปยิงปืนนะทุกคนเขาก็จะมีฐานนะทุกคนที่สอนเกี่ยวกับการยิงปืนนะทุกคนซึ่งเขาก็จะสอนนะทุกคนว่าการบรรจุกระสุนต้องทำยังไงอะไรยังไงนะทุกคนซึ่งปืนที่เราใช้เนี่ยจะเรียกว่าปืนเจเกอร์นะทุกคนซึ่งเราก็จะต้องนั่งรอรถนะทุกคนมารับเราไปสถานที่ที่จะยิงปืนนะทุกคนอ่ะตรงนี้ว่าขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะทุกคนว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยจะมีที่ยิงปืนแยกนะทุกคนก็ไม่ห่างกันมากนะทุกคนซึ่งพอเรามาถึงสถานที่ที่เราจะยิงปืนแล้วนะทุกคนเขาก็จะแจกกระสุนปืนให้เราคนละ8นัดนะทุกคนก็อย่าลืมนะทุกคนให้นับให้ดีนะทุกคนว่ามันขาดหรือมันเกินยังไงนะทุกคนซึ่งพอเราได้กระสุนปืนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็นับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนก็นำกระสุนปืนที่เรานับเรียบร้อยเนี่ยไปใส่ไว้ในหมวกรอดอนะทุกคนพอเรานำกระสุนปืนไปใส่หมวกรอดอเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปนั่งรอเตรียมยิงแล้วนะทุกคนก็จะได้รับหมวกหนึ่งใบมานะทุกคนซึ่งเราเองก็ไม่รู้นะทุกคนว่าหมวกเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะทุกคนแต่มันจะมีความคล้ายหมวกกันน็อกนะทุกคนซึ่งมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักมากเลยทุกคนอันนี้สำหรับตัวเรานะซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ยิงปืนแล้วนะทุกคนซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะอยู่ในท่าตรงใช่ไหมซึ่งเขาก็จะสั่งว่านอนเตรียมยิงนะทุกคนแล้วก็ให้เราพูดว่านอนเตรียมยิงนะทุกคนซึ่งเราก็จะอยู่ในท่านอนยิงนะทุกคนก็เวลาที่เราจับปืนนะทุกคนสำหรับวานะปืนค่อนข้างหนักมากๆเลยนะทุกคนสำหรับวานะโอเคทุกคนเวลานั้นเราก็จะสามารถยิงได้ก็สามารถบรรจุกระสุนแล้วก็สามารถยิงได้เลยทุกคนซึ่งของวายิง8นัดใช่ไหมทุกคนก็มีด้านไป2นัดนั่นเองนะทุกคนปอรอนะทุกคนเวลาที่เรารอขึ้นรถนะทุกคนเพื่อที่จะไปสถานที่ที่เราพร้อมยิงปืนนะทุกคนก็เราจะต้องให้แขนเสื้อเนี่ยเป็นแขนยาวนะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะขึ้นรูปเปรียบเทียบเอาไว้ให้นะทุกคนก็คือแขนเสื้อรอดอเนี่ยจะพับเป็นแขนสั้นถูกไหมเราก็จะดึงลงมาให้เป็นแขนยาวนะทุกคนเพื่อป้องกันกระสุนโดนแขนนะทุกคนอาจจะเป็นแผลได้ทุกคนก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดช่องของวานาจิด้วยนะทุกคน